ก็บอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าแฟนเกมออฟตูนหลายหลายคนนะก็สิ่งที่รอนะครับก็ผมว่าน่าจะรอสิ่งเดียวกันก็คืออ่ารอหนังสือเล่มใหม่ของดุงจอร์อาอามาตินนั่นเองครับผมที่เอ่อมีชื่อว่า The Winds of Winter นะจะเป็นหนังสือาภาค6นะครับของทางซีรีส์อ o อง Of i c e and Fry นะแล้วภาค7ก็จะเป็นชื่อภาคว่าเ The Dream of Spring นะ ซึ่งว่ากันว่า2ภาคน,นี้นะครับรวมกันนี่สภาครวมกันนะจะมีความยาวมากกว่า3 0 0พันหน้าด้วยกันครับผมโอ้โหสามพันหน้าโคตรยาวเลยนะจินตนาการเอาเดอร์ลอตเอาเดอร์ิงสเล่นนะ่มาปามาประกบกันก็ยังไม่ถึง3 0 0พันหน้าเลยครับสลับสองภาคน,นี้นะก็เออแต่ว่าสิ่งที่เป็นกังวลมากกว่าก็คือว่าชาวเน็ตนะครับไม่ใช่ชาวเน็ตนะทั่วโลกกังวลกัวลกนว่าเฮ้ย หนังสือไอ้ภาคไอ้ The Win of Winter นี่ที่เป็นภาคที่6ดเภาค5นะ้าะมันได้ทำการเผยแพร่ไปตั้งแต่ปี2011แล้วครับปัจจุบันผ่านมาทั้งสิ้น11ปีแล้วนะเป็นหลักทศวรรษแล้วนะครับว่าทำไมมันถึงไม่เผยแพร่สักทีวะภาคใหม่เมื่อไหร่จะมาอะไรประมาณนี้นะครับแบบจนกระทั่งจนกระทั่งนะไอ้ HBO อ่ะมันจนทำเกมออฟโดรนจบไปแล้ว8ซีซั่นหนังสือก็ยังไม่ออก เออแบบหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมหนังสือมันไม่ออกสักทีแนละ้วทำไมลุนลุงจอดเขียนนานเกินไม่อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับจนกระทั่งเขาเริ่มคิดทฤษฎีส,ส,สงคบคิดกันมาไปไป,ไปที่เรียบร้อยเลยครับซึ่งทฤษฎีส,ส,สงคบคิดเป็นยังไงเนี่ยผมค่อยเล่าให้ฟังนะครับเอาละ่ะแล้วมาเรียบเรียงไทม์ไลน์ก่อนนะครับก็คือลุงจอรจอาามาตินนะครับได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องหนังสือ Uh, เล่มที่6นี่ซีรีส์ภาคที่6นะครับ uh, ตลอดระยะเวลา uh, 10ปีที่ผ่านมาอัปเดตเรื่อยๆนะแต่ว่าชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่อัพพูดมานี่อันไหนมันเป็นเรื่องจริงอันไหนมันเป็นเรื่องแต่งบ้างนะ้ล้วผมจะเ,เรียบเรียงทำอะไรก่อนนะครับในเมษายนปี2011นัหนังสือ Dance of Dragon ซึ่งเป็นภาคที่5นี่ได้ทำการเผยแพร่นะแล้วลุงจอร์จอาร์มาตินนะครับได้บอกว่า หนังสืออีกสองเล่มที่เหลือแหละอาจจะมาเร็วกว่าการที่เขาเขียนเล่มที่5นี่เล็กน้อยนะซึ่งลุงจอร์ดนะครับก็ยังพูดให้ความหวังในปี2 0 1 1นดนะในปี2 0 1 1ว่าอีก3ปีนะครับแล้วเขาจะทําให้เสร็จแน่นอนนาอีก3ปีอีก3ปี3ปจำไว้เมษา2อนบอบอกอีก3ปีทําได้แล้วเมธและธันวาคมปี2 0 1 1นะครับเออลุงจอร์ดอาร์มาตินก็ได้ปล่อยตัวอย่างบทแรกนะบทแรกเราได้ดูกันนะครับก็ แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์นะจนกระทั่งตุลาคมปี22 1 2นะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางเอ r ด a n ียนิวสนะแล้วบอกว่าหนังสือ The Wild Winter เขียนครบ400หน้าแล้วปี2อปี2 0 1 2นะตุลาคม22 1 2บอกว่าเขียนได้ครบ400หน้าแล้วนะแต่เขาก็ยังปิดความหวังนะครับบอกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปีตีพิมพ์ในปี22 1 2หรือปี2อ1 3หรอกอาจต้องรอถึงปี24 1 4อ่ะถึงอาจจะได้ตีพิมพ์นะครับ แล้วก็ทั่งพฤษภาปี23 1 3นะครับเขาก็ได้มาอัปเดตผ่านหนังสือพิมพ์ของบราซิลนะบอกว่าปีนี้ไม่น่าก็ปีนี้ก็คือปี23 1 3ไม่น่าจะได้อ่าน The Wild Winter แน่นอนอาจจะต้องมาปีหน้าหรือก็คือปี24แต่แต่ว่าปี24ก็ไม่มานะจนกระทั่งปี2015นะครับก็คือปี25นี่ลุงจอร์ดอาร์มาตินนะครับได้ถูกถามโดย The Entertainment Weekly นะ เพราะว่าตอนนั้นนี่มันจะเป็นช่วงที่ซีซั่น6กําลังจะฉายแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าชาวแฟนหนังสือทั่วโลกนี่ก็คาดหวังว่าหนังสือนี่อาจจะต้องมาก่อนซีรีส์นะเพราะว่ามันก็คงไม่มีทางหรอกที่จะทําให้ซีรีส์เนี่ยตามทันก่อนนะซึ่งลุงจอร์นะครับก็ได้บอกกับเดนเวอร์เวนวิกกี้ไปว่าพวกคุณทั่วโลกอ่ะให้ความหวังฉันมากเกินไปฉันอาจจะไม่ได้จบเรื่องนี้ได้เร็วขนาดนั้นก็เป็นได้โอ้โหแปลว่าอีกนานครับ จนกระทั่งปี2017ครับมกราคม2017เขาได้ออกมากล่าวกับทางมาตินไลฟ์เจอร์น l นะครับบอกว่าหนังสือจะออกภายในปีนี้ปี2017นะแต่ก็ไม่ได้ออกจนกระทั่งกร,รกฎาคมปี2017นะครับนังสือ The Wild of Winter ไม่ได้ออกแต่ The Fire and b l o o d เล่มแรกเสือกออกมาในร้านหนังสือเว้ยเออแบบทุกคนงงไม่ไก่ตาแตกเลยครับแบบฮฮ f i ฟ e and b l o ั d มาแล้วทำไมนังสือ วินออฟวินเทเสือกไม่มาอ่ะไม่เป็นไรหลังจากนั้นนะครับจนกระทั่งปี2018นะครับเมื่อกี้ปี2017นะมาปี2018ช่วงเมษายนนะครับจอร์ดอาร์มาตินก็ได้มากล่าวกับ l i ล e Journal บอกว่า Win of Winter อร์วินยังไม่มาภายในปี2018แน่นอนแต่จะต้องรอต่อไปนะครับต่อมานะครับในพฤษภาคมปี2019นะครับนักแสดงที่มีชื่อว่าอุนเอียนแมกเอลฮินนี่นะซึ่งเขารับแสดงเป็น เขาเรับแสดงเป็นเซอร์บาลิสตันนั่นเองครับผมซึ่งคุณเอียนนี่ครับเขาได้มาบอกกับเขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับในงานอีพิคอนะบอกว่าลุงจอร์ดอาร์มาตินนั้นเขียน The w i วล o อเ i n t e r เสร็จแล้วแต่ว่าในขณะนั้นเองครับลุงจอร์ดนะครับที่อยู่ใ,ใกล้กันนะครับก็ได้ออกมาพูดว่าเอ้ยฉันยังเขียนไม่เสร็จเว้ยนิยายนิยายนะยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี เออก็คือแบบเหมือนกันหักหน้านักแสดงไปตรงๆเลยนะครับต่อมานะครับก็ห่างจากเ,ออเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่กี่วันนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับเขาได้ไปปรากฏตัวที่นิวซีแลนด์นะครับในกองถ่ายภาพยนตร์นะซึ่งเขานะครับไดออ้พูดกับนักข่าวบอกว่าออนักข่าวก็ได้ถามว่าเอ,อ้ยคุณไม่เขียนออทาง The Wild o f w i n t e r ให้มันเสร็จเหรอซึ่งออทางลุงจอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเฮ้ยผมนะ่ยได้รับอนุญาตให้ ออกไปไหนมาไหนได้นะไม่เขาไม่ได้ทางสตูดิโอนี่ไม่ได้จับผมขังไว้ในกระท่อมนะครับเพื่อที่จะให้ผมเขียนให้จบนะผมสามารถไปไหนมาไหนได้เออก็แปลว่าลุงแกนะสามารถเขียนพักเขียนพักเขียนพักได้นะซึ่งต่อมาในตุลาคมปี2 0 1 9นะครับลูมาตินได้เขียนบล็อกของตัวเองนะบอกว่าตัวเขานะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเขียนบทของ House of Dragon เลยนะแต่ว่า เพราะว่าตอนนี้นะครับเขาจะต้องทำ The Wild of Winter ให้มันเสร็จก่อนนะครับซึ่งในเมษายนปี2020นะครับซึ่งเป็นช่วงที่โควิดมาพอดีนะเออลุงจอร์ดนะครับก็ได้ออกมาเขียนบล็อกของตัวเองอีกเช่นเคยนะครับบอกว่าฉันก็ยังเออลุงจอร์ดนะก็ยังเขียน The Wild of Winter อยู่ทุกวันอา่าและตอนนี้ก็ยังแบบทำงานแบบโหดหินมากเลยต่อมานะครับในมิถุนายนปี2020ลุงแกก็อัปเดตอีกครับบอกว่า เออก็ยังเขียนอยู่นะเขียนมันทุกชั่วโมงเลยอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับในกุมภาพันธ์ปี2021นะครับลุงจอนะครับก็ได้มาอัปเดตนะบอกว่าในปีที่แล้วก็คือปี2020นะลุงแกนะได้เขียน The Wild w i t e r เป็นหลายร้อยหน้าเนยนะถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับโอ้โหกูจะปลบมือใช่ไหมมีนะตอนกระทั่งมาปีนาคมปี2022ครับนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนั่นเองครับผมลุงมาตินนะครับได้บอกว่า ลุงมาตินนะครับได้บอกว่าเอยผมเบื่อที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง w i n of Winter เพราะว่าผมนะได้เกาวเกี่ยวกับเรื่อง Win of Winter ไปหลายร้อยครั้งผมให้สัมภาษณ์แต่ละทีก็มีแต่คนถามผมก็บอกไปทุกครั้งเลยบอกว่าผมก็ยังทํางานกับมันอยู่ซึ่งในปี2020นะครับถือว่าก้าวหน้าไปอย่างมากแต่ว่าในปี2021นั้นความก้าวหน้าก็เริ่มน้อยลงนั่นเองจนกระทั่งหนัง h o าออา r a g ก n เปิดตัวในปี2022นะครับ นี่ก็จะเป็นไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับของหนังสือของลุงจอร์จอาร์มาตินนั่นเองครับผมเนื่องจากว่ารอไปเป็น10ปีนะครับชาวเน็ตก็เริ่มตั้งข้อสังเกตนะย้ําว่ามันเป็นข้อสังเกตกึ่งทฤษฎีสมคบคิดอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับย้ํานะครับว่านี่มันเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะ ทฤษฎีสมคบคิดนะครับมีประเด็นว่าลุงจอร์จอาร์มาตินนะครับได้ลงนามในสนทิสัญญานะครับกับทาง HBO บอกว่าห้ามปล่อยหนังสือห้ามปล่อยหนังสือ The Win of Winter จนกว่าหนัง Game of t h r o n e จะผ่านไปแล้วกี่ปีกี่ปีหรือ House of d r a g o n จบไปแล้วกี่ปีกี่ปีแล้วแต่นะครับซึ่งนี่เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะที่ชาวเน็ตพูดคุยกันนะครับบอกว่าเหตุผลที่ทำไมหนังสือ เดอะวินออฟวินเทอร์นี่มันถึงไม่ปล่อยออกมาสักทีนะครับแล้วชาวเน็ตนะครับก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าทำไมในเออ่ซีรีส์เกมออฟดรูนนะครับช่วงหลังๆนี่ลุงจอร์จอาามาตินนะถึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางซีรีส์มากนักนะครับแต่ว่าทางฮับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับเฮาออฟดาร์กอนนี่ลุงแกมีส่วน อย่างยิ่งนะครับในการปรับแต่งเนื้อเรื่อง How of Dragon นะครับทั้งการปรับเวลาการปรับอะไรต่างๆลุงแก้ถือว่ามีส่วนควบคุม How of Dragon เป็นอย่างมากนะครับแต่ว่ามีชาวเน็ตเลตั้งข้อสังเกตนะครับมีความเป็นไปได้ไหมว่าทาง HBO นะครับได้ยื่นเงื่อนไขกับทางลุงจอร์จอาร์มาตินว่าห้ามปล่อยหนังสือ The Winds of Winter และเขานั้นจะได้รับสิทธิ์ในการควบคุมซีรีส์ How of Dragon มากยิ่งขึ้น เออเพราะว่าจำได้ไหมครับในซีซั่น8นี่เออซีซั่น8ของกีเอ o โตนนะแบบเสียงกลดาสาบแช่งนีมาเป็นแบบแทบๆเลยนะครับแมบบ้แต่กระทั่งลุงจอร์ดเองก็ยังบ่นนะครับถึงซีรีส์เกมโอฟโจนในซีซั่น8นะครับแล้วก็มีกระแสะช่วงนั้นบอกว่าเฮ้ยหรือว่าลุงแกจะต้องรีบปล่อยหนังสือมาเร็วๆวะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ทาง HBO จะยื่นข้อเสนอให้ลุงจอร์ดนะอ่อย่าเพิ่งปล่อยหนังสือออกมาแต่ว่า ลุงจอรอ์ะจะได้รับสิทธิ์ในการควบคุมซีรีส์ How of Dragon อะไรประมาณนี้นะย้ําว่านี่เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับส่วนความคิดเห็นของผมนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันยาว3,000หน้าอย่างที่แกโมไว้จริงๆนะ3,000หน้านี่คือ2 2เผ่านะก็คือ The w i n of Winter กับ The Dream of Spring นะก็ตกผ้าละพันห้าผ้าละพันหรอยหน้า ถ้าเกิดว่ามันยาวพันห้าร้อยหน้าอย่างที่ลุงแกมโมวไว้จริงๆนะผมว่าสิบปีก็ไม่น่าจะทันนะก,ก็มันก็นานอยู่นะครับแต่ว่าผมก็หวังว่ามันผมจะได้อ่านมันในช่วงที่ผมยังมีชีวิตอยู่หรือลุงแกไม่ตกตายไปก่อนนะอันนี้ไม่ได้แช่งนะครับผมพูดอย่างนี้จริงๆนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่พี่ก้นใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ